กู๊ปบันเทิง VI พลังล้นสปิริตแรง2024 HYPE Up in Bangkok บันเทิงวันที่9มิถุนายน2567 15:03 น.ให้ฉ่ำสุดตัวสมมงตัวพ่อที่เล่นคอนเสิร์ตแบบเข้าถึงซิกเนเจอร์สำหรับคิมฮันบินหรือ VIVIศิลปินไอดอลโปรดิวเซอร์จากเกาหลีจัดลิสต์เพลงจุใจใส่เอนเนอร์จี้ไม่ยั้งแม้จะเจ็บขามาก่อนหน้านี้ก็ยังเซอร์วิสผู้ชมทั่วฮอนในเอเชียทัวร์ VI 2024ทัวร์ HYPE Up in Bangkok ผลงานแห่งปีอีกหนึ่งคอนเสิร์ตโดยผู้จัด411 Entertainment Tag Team ต้นสังกัดเกาหลีวันทรีวันจัดขึ้นวันก่อนที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีซึ่งตรงกับครบรอบ3ปีโซโล่เดบิวต์อัลบั้ม B.I.1.ST. Full อัลบั้ม W.A.T.E.R.F.A.L.L. พอดีเปิดเวทีด้วยปาร์ดี้ DJ โชว์โดยปาร์ดี้เทดี้ศิลปิน DJ โปรดิวเซอร์ให้เหล่า ID ชื่อเรียกกลุ่มแฟนคลับได้อุ่นเครื่องก่อนเข้าสู่ VCR เปิดตัว BI ระเบิดเพลงแรก MICHELANGELO ความหนักแน่นของดนตรีผสานลายเต้นของ BI ที่มองกี่ครั้งเป็นตกหลุมรักรวมถึงเพลง Alive ซึ่งผู้ชมทั้งฮอนร่วมโบกแท่งไฟตามจังหวะอย่างพร้อมเพรียงส่งพลังความฮอตต่อเนื่องOne and Only แล้วเติมเชื้อเพลิงให้ร้อนแรงไปกับ WATERFALL จากนั้น BI พักทักทายแฟนๆก่อนชวนซ้อมร้องเพลง Inla ตามด้วย Love หรือน้ำที่ถูกมัดรวมถ่ายทอดออกมาดึงอารมณ์ไร้ความรักอย่างไม่ปราณีหัวใจต่อด้วยเพลง4 Lettersมาพร้อมเบเนฟิตบุกประชิดตัวรอบที่1ลงจากสเตจเดินพบปะชาวไอดีรอบฮอนก่อนถึงคิวเพลงชาติประจำด้อม BTBT โยกต่อกับ God It Like That และชวนปัดฝุ่นความทรงจำในเพลง Remember มีคิมฮันบินคืนสู่สเตจด้วยท่าเต้นสุดน่ารักเพลินตาในเพลง Dare to Love คนเท่ขอแวะพักทาลิปมันทำแฟนๆกรี๊ดหนักมากจากนั้นบีไอแนะนำแขกรับเชิญลีโอน้องเล็กสุดหล่อของค่าย131มาในเพลง Pretty Pulses โดยมีรุ่นที่ BI ร่วมฟีดลีโอยึดสเตจชวนแฟนๆรู้จักตนเองอย่างใกล้ชิดผ่านเพลง Come Closer ปิดท้ายด้วย Farewell ที่หนุ่มลีโอโชว์พลังเสียงก่อนลาลงสเตจไปถึงคิวเพลงที่ทุกคนรอคอยไลฟ์สเตจครั้งแรกในไทยของคัมแบ็กซิงเกิลล่าสุดเทดดี้ BI กลับขึ้นเวทีด้วยชุดสุดคิ้วแต่แอบเซ็กซี่เสิร์ฟโชว์สดๆ 2DA และ TTM 2เพลงที่ได้ฟังแรปสุดโหดไฟลุกโชนต่อกับเพลง Flame ก่อนเปลี่ยนเข้าโหมดคลั่งรักกับ Lover แล้วรวมฟรีสไตล์JEOPSOK BONHATER และสโมกใกล้จบคอนเสิร์ตศิลปินหนุ่มถามหาคนอายุ19แล้วลงไปหา ID ไทยวัย19ด้านล่างอินโทรเพลง NINETEEN ดังขึ้นทุกคนกรี๊ดสนั่นรับโมเมนต์ที่ BI เดินแจกทั่วฮอนเป็นรอบที่2ตามด้วยเพลง The Island of Misfit Toyก่อนกลับเวทีชวนโดดต่อในเพลง DA for Love ศิลปินหนุ่มโหมกำลังใจสร้างความฮึกเหิมให้ ID ไทยพร้อมกล่าวขอบคุณทุกๆคนที่ทำให้มีวันนี้ก่อนส่งท้าย3เพลงสุดมัน All Shook Up Wave และ Beautiful Life จากนั้นไฟบนเวทีก็ดับลงแต่เหล่า ID ไม่มียอมให้จากไปง่ายๆทุกคนพร้อมใจส่งเสียงทวงคืนคนเท่กลับขึ้นเวทีเปิดช่วงเอ็นคอร์แรกด้วยบรรยากาศอบอุ่นของเพลง COSMOS หลังจบเพลงมีวิดีโอโปรเจกต์จากแฟนคลับชาวไทยรอเซอร์ไพรส์จัดเต็มทั้งป้ายสโลแกนภาษาเกาหลีป้ายธงตุ๊กตารูปปั้น BI ตัวน้อยสุดคิ้ว
BI กล่าวขอบคุณแฟนๆพร้อมขอเก็บบรรยากาศผ่านเลนกล้องคู่กับ BI จิ๋วแล้วปิดพาร์ทด้วยรีเบิร์ธอีกหนึ่งเพลงที่มีความหมายต่อทั้งไอดีและ BI อย่างลึกซึ้งเหมือนคอนเสิร์ตจะจบแต่ยังไม่จบเอ็นคอร์รอบสุดท้ายความยาวเกือบ1ชั่วโมง BI เสิร์ฟเพลงคอมโบเสร็จแถมใจดีให้ไอดีเลือกเพลย์ลิสต์ตามชอบโดดไม่หยุดจนลืมไปเลยว่าเคยเจ็บขาเจ็บเข่ามาก่อนและของแท้แน่นอนต้องมาพร้อมเบเนฟิตบุกประชิดตัวแฟนๆทั่วฮอนรอบสุดท้ายลงสเตจไปหาแฟนๆรวม3รอบจุกๆความพิเศษยังไม่หมดBI ร้องเพลงใหม่ที่เขากับเทดดี้เพิ่งแต่งกันระหว่างมาไทยครั้งนี้พอทุกคนได้ฟังก็พร้อมใจกรีดแตกกับเนื้อเพลงที่ร้องว่า I am in Bangkok City งานนี้ ID ไทยรอวันเพลงถูกปล่อยได้เลยรับรองฟินแน่นอน บิ๊กเนมอดีตส.ส.คนดังผึบตบเท้าเข้ารอบเลือกสว.ระดับจังหวัดการเมืองวันที่9มิถุนายน2567 16:30 น.บิ๊กเนมคนดังผึบสมชายวงศ์สวัสดิ์สมชายศรีสุทธิยากรพี่ชายแรมโบ้อีสานสนธิยาสันธนะตบเท้าเข้ารอบเลือกสว.ระดับจังหวัดเมื่อวันที่9มิถุนายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการลงคะแนนเลือกตัวแทนสว.ระดับอำเภอรอบแรกซึ่งเป็นการเลือกตัวแทนกลุ่มในช่วงเช้าและรอบ2เป็นการเลือกไข้สายกลุ่มอาชีพซึ่งมีการลงคะแนนตามการแบ่งสายกขคและงสายละ5กลุ่มซึ่งผู้ผ่านเข้ารอบจากการลงคะแนนแบบไขว้สายต้องการตัวแทนจากแต่ละกลุ่มกลุ่มละ3คนและต้องได้รับคะแนนจากผู้สมัครกลุ่มอื่นแบบไขว้สายด้วยคะแนนอย่างน้อย1คะแนนเพื่อผ่านเข้าไปเลือกในรอบระดับจังหวัดในวันที่16มิถุนายนนั้นปรากฏว่ามีคนดังทั้งนักการเมืองนักเคลื่อนไหวสื่อมวลชนนักธุรกิจผ่านเข้ารอบจำนวนมากอาทินายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีนายสมชายศรีสุทธิยากรอดีตกกต.นายวิทูลชาติปฏิมาพงศ์อดีตนายกอบจ.นครราชสีมานายสัมภาษณ์อัฏฐาวงศ์อดีตส.ส.นครราชสีมาพรรคเพื่อไทยพี่ชายแรมโบ้อีสานนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์นายสมโภชปราสาทไทยแกนนำคนเสื้อแดงโคราชและเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยนางณัฐินีพรจันทรโนไทยลูกสาวนางทัศนายุวานนท์อดีตสว.นครราชสีมานายสนธิยาสวัสดีนักเคลื่อนไหวนายสันทนะประยูรรัตน์นายประแสงมงคลสิรินายพลายสมุทรทวนิชนางสายฝนเฮตระกูลนายแลดิลกวิทยารัตน์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์แรงงานนางนันทนานันทวโรภาสคณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกริกนายอนุสรติปยานนท์นักเขียนนักแปลชื่อดังนางสาวสุภาพรอัสดมงคลผู้ประสานงานนิทรรศการ6ตุลาเผชิญหน้าปีศาจนายพิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นางสาวดุจดาววัฒนปกรณ์นักจิตบำบัดด้วยศิลปะการเคลื่อนไหวซึ่งอยู่ในกลุ่มละคร B Floor Theaterรถถังศาสตร์อาวุธไม่ยังคัมแบ็กคว้าชัยในรอบ9เดือนร่ำให้แจงดราม่าน้ำหนักเกินกีฬาวันที่8มิถุนายน2567 10:49 น.ศึกวัน167ตะวันฉาย VS โจไอไอที่ Impact Arena เมืองทองธานีเมื่อวันที่8มิถุนายน67คู่ไฮไลท์ที่ได้รับความสนใจเป็นการกลับมาขึ้นชกในรอบ9เดือนของ The Iron Man รถถังจิตเมืองนนท์ราชันมวยไทยรุ่น Flyweight 125-135 ปอลงดวลกับเดนิสพูริชในกติกาคิกบ็อกซิ่ง
อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ในพิธีชั่งน้ำหนักรถถังจิตเมืองนนท์ทำน้ำหนักไม่ได้ตามกำหนดเกิน3ปอนด์5เพนนีก่อนจะมีการเจรจากันซึ่งรถถังออกมาขอโทษและยอมจ่ายค่าชดเชยให้กับเดนิสเพื่อชกกันในพิกัดแคทเวทหรือ141ปอนด์25เพนนีตามกติกาคิกบ็อกซิ่งเริ่มชกยกแรกรถถังที่สปีดหมัดดีกว่าศาสตร์อาวุธเข้าใส่ภูริชแบบไม่ยั้งทำให้ภูริชเริ่มมีรอยแตกที่บริเวณแก้มและโงนเงียนในช่วงท้ายยกซึ่งรถถังเห็นดังนั้นก็พยายามเร่งเครื่องปิดเกมแต่สุดท้ายมีเสียงระฆังช่วยไว้ก่อนเข้าสู่ยก2รถถังยังเดินหน้าออกหมัดบวกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องขณะภูริชเองก็ปักหลักสู้ไม่ถอยเช่นกันทำให้จบยกนี้ทั้งคู่แลกกันสนุกต่อที่ยก3ทั้งคู่ยังเดินหน้าแลกกันสนุกโดยรถถังงัดอาวุธมาประเคนใส่ภูริชแบบครบเครื่องทั้งตัดลำตัวและใบหน้าก่อนจะครบ3ยกกรรมการชูมือให้รถถังจิตเมืองนนท์ชนะคะแนนไปแบบสะใจหลังการชกรถถังได้ร่ำไห้พร้อมระบายเกี่ยวประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องน้ำหนักเกินว่าก่อนอื่นผมขอระบายผมไม่ได้ชกมวยมาเกือบปีน้ำหนักผมก็เกินมาเยอะเพราะผมรักษามือขยับไม่ได้คนนอกอาจไม่รู้เพราะผมปิดบังมาโดยตลอดก่อนผมมาชกวันนี้ตั้งแต่ผลน้ำหนักออกผมจอดดราม่าเยอะมากผมเต็มที่ผมอยากชกมวยมากแต่ผมมีอาการบาดเจ็บพอจอดดราม่าผมท้อมากผมรู้สึกกดดันถ้าแพ้วันนี้ผมจะยืนบนเวทีนี้ต่อไปได้หรือเปล่าไม่รู้แต่วันนี้ผมทำสำเร็จแล้วขอขอบคุณทุกคนที่รักและชื่นชมผม